น้องครับพร้อมยังครับพี่น้องพร้อมแล้วนะฮะแอร์ก็เย็นแล้วนะครับแรงกระพุ้นปีหายไปเยอะเลยนะครับมีใหญ่เยอะนะครับที่มีความเย็นกลับเข้ามาเลยครับด้านนี้ครับด้านนี้ด้วยนะครับป้ายเคลียร์หน่อยนะระหว่างนี้นะครับขออนุญาตว่าตอนนี้ราคาป้ายขึ้นไป20,000 บาทนะครับจากเวลาที่ทีมงานวัดครับอันนี้ผมจำลองที่เราเสนอกฎหมายในการประมูลบ้านนาในประมูลในระบบแบ่งปันผลประโยชน์สมมติว่านี่คือแบ่งที่เราเรียกว่าแบ่งปันขอบคุณยาวครับในโอกาสนี้ผมจะขอเชิญแกนนำแต่ละส่วนได้ขึ้นมาประกาศในประโยคสั้นๆเพื่อแสดงฉันทานุมัติของตัวเองครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งอย่าให้ดำเนินการให้การให้สิทธิ์ตัวเดียวเป็นของรัฐของชาติหัวใจของพี่น้องคือตัวแทนของคน77 จังหวัดตบมือให้เตรียมตัวเองและความเป็นมนุษย์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานตัวจริงเสียงจริงนี้ครับและเป็นเจ้าของพลังงานที่เราจะต้องรักษาไว้ทั้งเดียวในชีวิตของเราเขาบอกว่าถ้าไม่เสียสละใครชนะจะไม่เกิดจริงไม่จริงวันที่4สิงหาคมคือวันประกาศชัยชนะบนทรัพยากรพลังงานของพี่น้องทุกคนครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดที่สำคัญที่สุดที่เราจะพลิกฝ่ามือจากความเป็นเจ้าของตัวจริงออกมาแล้วเป็นตำนานของชีวิตที่จะไม่มีอีกแล้วสู้ไม่สู้พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงอันบริสุทธิ์ผ่านความชอบธรรมทุกขั้นตอนนั่นคือการลงลายมือชื่อทุกจังหวัดได้เสนอตัวออกมาแล้วว่าเราประชาชนคือเจ้าของทรัพยากรพลังงานทุกคนอย่างเสมอภาคพี่น้องเพราะฉะนั้นความรักแบบนี้จะอยู่ยั่งยืนยงก็ต่อเมื่อเราออกมาแสดงสิทธิ์อย่างถูกต้องบนความชอบธรรมแล้วเราจะพิชสมบัตินี้ให้กับลูกหลานเราไม่เฉพาะแค่39 ปีสัมปทานที่เอราวัณองค์กรจะเป็นตัวโจทย์สำคัญที่สุดของคนไทยแล้วแปลงอื่นๆมันจะมาสมทบอีกคิดดูว่าเศรษฐกิจที่ปีหนึ่งหลายแสนล้านหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยจะทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นไหมพี่น้องเห็นหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้4สิงหาคือวันที่คนไทยจะต้องรวมหัวใจกันออกมาประกาศว่าทรัพยากรพลังงานเป็นของคนไทยอย่าเงาเดือดกันครับขอบคุณมากครับแล้วต่อไปนะจากภาคใต้เชื้อสายเกษตรกรชาวสวนยางปราณมานะคุณพระสมุทรขวัญรอดครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติเชื้อสายตอนนี้รูปพลังงานไทยโดยเฉพาะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกหัวใจครับท่านครับในนามประธานวารีเรือข่ายชาวสวนยางปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยอดีตผู้บรรหารงานนักรบศรีวิชัย14จังหวัดภาคใต้มาร่วมกับกองทัพที่นี่เรียกรับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก่อนจากนั้นพี่น้องจำสัญญาใจได้ไหมจำสัญญาใจได้ไหมครับพี่น้องครับเราสัญญากันไว้ว่าอย่างไรครับพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการได้ไหม
ฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องที่เราทุกเรือนไทยจะต้องออกมาทวงคืนพลังงานไทยสู่ลูกหลานไทยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของทุนพลังงานอีกต่อไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้สัมปทานต่อภาคประชาชนแพ้เราจะยอมไหมครับพี่น้องครับไม่ยอมแล้วจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกเลิกสัมปทานมาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเหมือนกับการสัญญาที่มีกันมาโดยภาคีครับพี่น้องครับก็เป็นระบบที่ให้ความเป็นธรรมมากที่สุดแล้วการให้สัมปทานก็คือการขายสิทธิ์แต่ถ้าใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเหมือนกับการสัญญาเท่ากับสิทธิ์อยู่ที่เจ้าของครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าของประเทศเจ้าของทรัพยากรขอบอกไปยังท่านประยุทธ์ว่าให้ขอเถอะครับสัมปทานที่จะเกิดขึ้นแล้วยกเลิกกฎหมายสองฉบับขอต่อมาเถอะครับจากทนชนะครับแล้วรับของเครือข่ายปฏิรูปพลังงานจากภาคประชาชนขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับนายกถอนกฎหมายนายกถอนกฎหมายออกมาครับลำดับต่อไปนะครับเป็นผู้แทนจากจังหวัดหนองคายนะครับขอเรียนเชิญคุณเฉลิมสุขเตชะเสนครับมาไหมครับจังหวัดหนองคายครับปรบมือหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สุเตศเสนนะคะท่านจำไม่ผิดนะคะจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดแรกที่พวงปตท.กลับมาเป็นสมบัติของประชาชนคนไทยก็คุณแง่มนี่แหละค่ะเป็นคนเสนอว่าก็ได้จัดงานนะคะคนนี้ก็เลยว่าท่านต้องแง่มของคุณรอหนองคายเป็นจัดช่วยที่เราติดต่อจับนะคะแล้วไม่คิดว่าจะได้ผลเกินคาดนะคะมีคนมาบริจาคเงินช่วยตั้งหลายแสนค่ะนะคะดังนี้ท่านคาดว่าผมจะได้ไม่ถึงแสนนี่ค่ะเพราะฉันก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์แล้วก็หลวงพ่อพระไสยของดิฉันนั่นค่ะก็ได้ผลเกินคาดเลยค่ะคุณและอีกอย่างนึงดิฉันมาชุมนุมที่กระทรวงพลังงานกับวันนั้นคุณมีที่บูรณ์แล้วก็ของหลวงพ่อนมาดูมาฟังโครงการนโยบายต่างๆแล้วดีมากคนไทยมีโอกาสที่จนเลยค่ะไม่มีโอกาสที่จะยากจนขึ้นอยู่กับที่คุณประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นค่ะที่จะถอนพรบ.ตัวนี้ออกมานะคะและคนไทยจะเดินทางมาฝากได้ถ้าท่านมีคนไทยในการจัดตั้งรัฐบาลจะเดินทางมาทำประโยชน์ยศที่ประโยชน์ยศถึงจะสงสารมากนะคะถึงจะสงสารนี่ถ้าท่านจะไม่ออกมาอยู่ในภาคประชาชนนะดิฉันจะไม่รู้สึกเพราะว่าขาดเงินเลยค่ะที่ท่านมากินเงินบำนาญมาลุกขาดอะไรตอนปี57ฉันก็เลยมาคิดถึงคนว่าคนที่หาเช้ากินค่ำแล้วคนที่ต้องการเข้าข้าวซื้อเขาจะเป็นยังไงเราอยู่แค่กินเงินบำนาญเราไม่ต้องฝากที่จะทานตัวนี้ไปทำบุญคนนั้นหรอกค่ะนี่เราขายแค่เงินทำบุญแต่ก่อนเคยทำบุญ500ก็ลดเหลือ50บาทจากเคยทำร้อยก็เหลือ20บาทที่ทำให้พี่ผู้สเปกฉันขาดตรงนี้ค่ะมาดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติขอเป็นงบตัวน้อยมีเวลาที่ฉันเข้าตะเวนสวดมนต์ไหว้พระที่วัดหลวงปู่ลงแขมคือวัดหนองของตามหาบัวลงแขมที่สันไทยแล้วก็ทักไปไหว้วัดพระธาตุบางควรแล้วก็เลยมาที่โพชัยแล้วก็ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์จะมาไหว้เกือบทุกวันฉันชอบวัดค่ะแล้วก็ค่ะแค่เงินทำบุ
จังหวัดสกลนครนะครับขอเรียนเชิญคุณเสวียนนะครับเสถียรงามนะครับสวัสดีครับในประวัติศาสตร์นั้นประเทศไทยเคยซื้อคนเป็นทาสต่อมาพระพุทธเจ้าหลวงหรือพระพิยามหาราชทรงเลิกทาสเลิกทาสเด็ดขาดมา106ปีแล้วตอนนี้และต่อมา2514จอมพลถนอมกิตติประจรก็ออกกฎหมายเสียเอกราชหรือเสียอำนาจที่ประไตยทางพลังงานหรือจะเรียกว่ากฎหมายทาสก็ไม่ผิดเขาก็เอาแกะเอาโซ่ตรวนมาใส่คอเราเป็นเวลา45ปีแล้วนะครับทีนี้เราก็จะกดตามกฎหมายนั้นเราก็จะเป็นไทยแล้วแต่ก็มีทาสบางคนยังไม่อยากจะเป็นไทยอยากจะเป็นทาสต่อไปอยู่ก็ขอถามพวกเราว่าเราจะกดโซ่ตรวนเครื่องจองจำออกจากคอเราไหมแก่ที่เขาใส่มา45ปีหรือจะเอาตามภาพที่เห็นว่ากฎหมายภาพนี้ยังจะใช้ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเองนะครับว่าในทางความคิดของผมแล้วต้องเอาแอกออกจากคอเราแล้วเราก็จะให้มรดกความเป็นไทยแก่ลูกหลานในทางพลังงานครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับคำจับต่อไปนะครับเองนะพี่แดงจากจังหวัดมุกดาหารนะครับเรียนเชิญคุณพลบสันในชีพวงนะครับขอบคุณด้วยครับมุกดาหารมุกดาหารเป็นกำลังของชาติมุกดาหารหมายมาถึงจังหวัดไทยเราจะพร้อมที่ยอมให้ใครลุกลาที่เรารักดังจงใจแค่สักครู่ใดมาแต่ไทยมุกทหารยอมตายไว้ชื่อให้ลือลั่นสวัสดีครับเพลงนี้ยาว4นาทีนะครับครับมีหลายท่านหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจคุณครูและราษฎรทั่วไปครับสนใจเรื่องพลังงานผมคนหนึ่งครับสนใจเรื่องพลังงานแม้ว่าผมจะเป็นเกษตรกรชาวนานะครับอยู่มุกดาหารผมทำเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ 100% เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมประหยัดที่สุดใช้รถในทันในการทำเกษตรใช้พลังงานจากแก๊สราคาแก๊สที่โน่นนะครับพลังงานที่โน่นนี่ละ16บาทที่นี่เท่าไหร่ครับเศรษฐกิจพอเพียงท่านสอนให้เราประหยัดผมก็เลยพยายามประหยัดที่สุดถ้ามันเหลือนิดละ9บาทหรือ10บาทนี่ประหยัดยุติธรรมที่สุดใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าไม่ให้ทุนข้ามชาติเข้ามาสัมปทานในเรื่องพลังงานของไทยให้คนไทยทำเองจากการพลังงานเองซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราเป็นคนไทยมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพพอที่จะทำได้นะครับแม้แต่สารอินทรีย์ซึ่งผลิตขึ้นมาวิจัยมาเพื่อกำจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีพวกเราก็ยังทำได้แล้วครับพี่น้องภาษาในเรื่องพลังงานแค่นี้จะทำไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องมือกับคุณพระองค์ตัดเพื่อผมนะครับพรบที่ออกไปเจอแล้วนะครับพี่น้องและระดับต่อไปนะครับครับเป็นผู้แทนจากจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณครูจันทรัตน์สอนอินทราครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียนจันทรัตน์สอนอินทราขออนุญาตถามคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพียง2ข้อนะคะเพราะว่าคนนี้มีตำแหน่งที่สำคัญมากต่อชาติไทยอยู่สองตำแหน่งค่ะ1นายประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศ
นายประยุทธ์จันทร์โอชาทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่หรือยังคะรู้ว่าพลังงานแพงพลังงานเป็นต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นข้าวปลาอาหารทุกอย่างแพงหมดทำความเดือดร้อนให้กับคนทั้งแผ่นดินนี่คือหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องดูแลคนทั้งแผ่นดินท่านทำหรือยังคะขอบคุณครูจันทร์นะครับเป็นคำถามที่ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับสองในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าคสช.ท่านเอาอำนาจทหารเข้ามาปฏิวัติแผ่นดินนี้ท่านเป็นชายชาติทหารท่านเป็นยศพลเอกเกือบเกษียณแล้วนะคะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นทหารมาตลอดครับก็เป็นคำถามที่ฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นคำถามที่ฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณคุณครูจันทร์ขอเสียงปรบมือกับคุณครูจันทร์ด้วยนะครับท่านจะยอมให้ทหารขอเสียงปรบมือกับคุณครูจันทร์ด้วยนะครับขอเอกชนเวลามีปัญหาในแผ่นดินท่านจะต้องเอาพลังงานไปใช้ใช่ไหมคะครับขอบคุณครับคุณครูครับขอบคุณครับอันดับต่อไปนะครับเป็นป้าตุ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเชิญนะครับสวัสดีค่ะท่านทิพยากรผู้มีเกียรติเพื่อนทางธรรมินและคอปมที่รักทุกท่านผู้มีหัวใจเดียวกันคือรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะป้าไม่สามารถทำคนเดียวได้ถ้าไม่มีทีมงานค่ะเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากแก๊สและน้ำมันแพงเชียงใหม่เราทำงานนี้มาเมื่อพ.ศ. 2554แล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่คัดค้านเลือกจากประธานครั้งที่21ค่ะขอบคุณครับขอบคุณพระบุญครับจากเชียงใหม่ครับขอบคุณครับสามัคคีคือพลังท่านแต่ที่พระบุญพูดครับแล้วข้าฝากถึงท่านนายกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ขอใช้คำพูดของดร.รัตนาพรเกี่ยวกับเรื่องการขอร้องนายกนะคะเราในภาคประชาชนเป็นตัวแทนของภาคประชาชนทุกคนในที่นี้อยากจะขอร้องท่านนายกว่าเห็นใจพวกเราเถอะทำให้เราเถอะเราเป็นประชาชนของท่านก็คือต้องแก้ไขเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายพลังงานของประชาชนและเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็พลังประชาชนเท่านั้นที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องพลังงานท่านสามารถใช้มาตรา44กับกระทรวงกับเรื่องพลังงานนะคะแค่เด็กแว้นท่านยังใช้แล้วทำไมเรื่องพลังงานท่านไม่ใช้ล่ะคะขอฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันดับต่อไปครับขอเชิญจากโคราชนะครับคุณสุพจน์ พิริยะ เกียรติกุลและคุณอดิศักดิ์ คนสูงเลยครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคนโคราชไม่เป็นทาสใครพลังงานของใครทำไมต้องใช้น้ำมันแพงวันนี้พันธมิตรโคราชมา120ท่านเพื่อรับประกันคนคืนคัดค้านกฎหมายอิโตเลียมร่วมกับคปป.และอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่รัชชาติในวันที่4นะครับมากันให้มากๆอีกร้อยเท่าทีวีคูณนะครับหากจะในวันนี้นะครับไม่ได้มาแต่กำลังคนเท่านั้นนะครับเรายังได้นำเงินส่วนหนึ่งมาสนับสนุนทีวันนะครับจากพันธมิตรโคราช 62,200 บาทจากพันธมิตรอำเภอปากช่อง 10,000 บาทรวมเป็นเงิน 12,200 บาทครับในการนี้ขอเชิญอาจารย์วันเทพนะครับขอบพระคุณมากครับจากโคราชนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมาก